ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ซีอย่างแจ็คแฟนฉันและก็มาริโอมาเลอร์เราจะเห็นโมเมนต์ซิปปึกของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรก็จะเห็นว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันบ่อยๆแม้กระทั่งล่าสุดหนุ่มแจ็คกำลังทำธุรกิจรีสอร์ทในที่ดินของตัวเองที่เชียงดาวดอยหลวงชื่อว่าโอเย่ลงทุนรวมประมาณ6ล้านบาทซึ่งในอนาคตก็จะมีลานการเต้นด้วยซึ่งในส่วนของลานการเต้นอยากจะชวนมาริโอมาทำด้วยเพราะว่าคิดว่าที่พักเจ้าของหน้าตาไม่หลอกก็ไม่ดีก็เลยบอกให้มาช่วยซึ่งก็ชวนมาทำในพาร์ทการเต้นส่วนที่พักก็มีหุ้นส่วนอีกคนอยู่เป็นพี่ผู้ใหญ่ที่รู้จักกัน